ปัณณกรอุทัยพัฒน์ทำโฮลวันได้ที่หลุม14พา3ในการแข่งขันกอล์ฟธงชัยใจดีฟาวเดชั่น2016รับรถยนต์ Mazda มูลค่า 1,530,000 บาทขณะที่ผู้นำเป็นอุดรดวงเดชาที่สกอร์6อันเดอร์พาครับการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ร่วมกับเอเชียนเดเวลลอปเมนต์ทัวร์รายการธงชัยใจดีฟาวเดชั่น2016ชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทที่สนามแบ็คเมาน์เทนกอล์ฟคลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบแรกแข่งขันเสร็จสิ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาปรากฏว่าแค่วันแรกพันนกรอุทัยพัฒน์สามารถตีโฮลอินวันได้ที่หลุม14พา3ได้เป็นคนแรกทางฝ่ายจัดการแข่งขันมอบรางวัลเป็นรถยนต์ Mazda New CX-5 XD มูลค่า 1,530,000 บาทและพันนกรทำสกอร์จบรอบที่สกอร์4อันเดอร์พา68หลังอันดับที่2ร่วมกับพีระดลปัญญาธนาเศษสรชัดหันสาพิบาลและออสการ์เซตเทอร์วอลจากสวีเดนครับก็วันนี้หลุม10หลุม14ครับมันทวนลมตีเหล็ก6ครับวันนี้ระยะประมาณ170กว่าแต่ว่ามันทวนลมก็สักประมาณ100ลูกนั้นไปประมาณ185ครับเพราะลมแรงก็ตีเหล็ก6เข้าไปก็ตรงธงแต่ตอนแรกก็ยังไม่คิดว่ามันจะลงแต่พอตกหน้าหลุมทีนึงเนี่ยแล้วมันก็วิ่งไหลเข้าไปลงพอดีก็ดีใจครับตอนแรกยังไม่รู้ด้วยว่าได้รางวัลแล้วก็พอตอนหลังมีกรรมการมาบอกก็เลยโอ้ยิ่งดีใจกว่าเดิมครับส่วนโปอาร์มกิเลสอภิบาลรัตน์แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วทำ3เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้สกอร์1อันเดอร์พาร์71สำหรับผู้นำเป็นอุดรดวงเดชาที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงในวันแรกสกอร์6อันเดอร์พาร์66อมรฤทธิ์สงวนจินถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานครับ